เมื่อเช้าอ่ะคือเมื่อตอนเช้าอ่ะเราตื่นตั้งแต่ตอนตีสามปกติอ่ะพอเราตื่นเช้ามานะเราจะชอบหิวคือจะหิวบางทีเราก็จะกินนมหรือไม่ก็กินพวกน้ำเต้าหู้แต่ถ้ากำลังลดน้ำหนักอยู่อ่ะก็คือจะไม่กินคือจะทนแบบไม่กินคืออย่างตอนเนี้ยลดน้ำหนักอยู่ก็คือจะทนไม่กินยกเว้นหิวมากๆอ่ะจะกินนมหรือไม่ก็น้ำเต้าหู้แล้วทีเนี้ยเราก็ฝันแบบคือฝันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแล้วเราไม่สบายใจมากอ่ะคือเราฝันว่าเราอ่ะขึ้นไปบนสวรรค์แล้วฝันแบบเนี้ยมันไม่ดีมากๆนะคือการที่ว่าตัวเราอ่ะฝันว่าเราขึ้นไปบนสวรรค์น่ะมันไม่ดีเพราะตัวเราอ่ะมีสิทธิ์ตายอาจจะป่วยตายหรืออะไรสักอย่างอ่ะการที่ว่าตัวเราอ่ะฝันเห็นบ้านบนสวรรค์น่ะการที่ตัวเราเนี่ยฝันเห็นบ้านบนสวรรค์หรือฝันเห็นเมืองบนสวรรค์ฝันเห็นเมืองพญานาคฝันเห็นเมืองบนสวรรค์ฝันเห็นเมืองพญานาคฝันเห็นเมืองบนสวรรค์เนี่ยไม่ดีจะตายเอาอาจจะตายได้จากสาเหตุอะไรไม่รู้ไม่รู้อาจจะโดนทำร้ายโดนอะไรตายไปเลยก็ได้เพราะว่าเราฝันเห็นสถานที่เราตัวเราอ่ะฝันเห็นสถานที่สักการะเราฝันเห็นสถานที่สักการะเป็นรูปปั้นมันเป็นมันเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นหอคอยขึ้นไปอ่ะเหมือนเป็นหอคอยขึ้นไปชั้นที่สองเนี่ยมีรูปปั้นพระนารายณ์กับพระแม่ลักษมีเป็นรูปปั้นที่สวยมากแล้วก็มันเป็นสถานที่สักการะนะเป็นห้องโถงอ่ะชั้นที่สองเนี่ยเป็นห้องโถงสวยมากเป็นรูปปั้นพระอันนี้แหละพระนารายณ์กับรูปปั้นพระแม่ลักษมีพอขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นรูปปั้นพระศิวะและก็พระแม่อุมาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะก็จะเป็นรูปปั้นพระพรหมกับพระแม่สุรัสวดีแล้วขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอ่ะเป็นลานจอดรถทีเนี้ยมันมีคนอ่ะมารับเราเราก็เลยคือมันมีคนอ่ะไม่ใช่คนสิคือมีเทวดาเนี่ยเขาขับรถมารับเราเป็นผู้ชายอ่ะเหมือนกับว่าเขาอ่ะรับเราขึ้นมาบนรถทีเนี้ยพอเรานั่งรถไปเนี่ยเขาก็ขับรถแบบขึ้นอย่างเงี้ยจนไปถึงด้านบนอ่ะทีเนี้ยพอเราลงมาจากรถเนี่ยเขาก็บอกว่าที่นี่เขาบอกกับเรานะว่าที่นี่ไม่ใช่โลกมนุษย์ที่นี่คือสวรรค์แล้วเขาก็ให้เราดูบรรยากาศเขาบอกว่าที่นี่อ่ะมันไม่ใช่โลกมนุษย์นะที่ว่าเขาพามาที่นี่เนี่ยเพราะว่ามีคนต้องการจะเจอเรามีคนต้องการจะเจอเราเขาก็เลยพามาส่งที่นี่เหมือนกับว่าเป็นเทวดาชั้นจาตุอ่ะเขาขับรถพาเราขึ้นมาด้านบนแล้วพอเราลงจากรถเนี่ยเราก็จำไม่ได้ว่าใครมารับ
เขาบอกแค่ว่าเขาอ่ะมีหน้าที่เขาบอกว่าเขาอ่ะมีหน้าที่พาเราอ่ะขึ้นมาด้านบนหรือว่าเราใกล้จะตายแล้วใกล้สงสัยใกล้ตายอ่ะไม่สงสัยกูใกล้จะตายเปล่าวะคนที่ใกล้จะตายอ่ะจะชอบฝันเห็นบ้านบนสวรรค์บางทีก็ฝันเห็นบ้านในภพพญานาคคนที่ใกล้จะตายอ่ะจะชอบฝันเห็นสวรรค์หมดอายุไขที่จะต้องอยู่บนโลกเขาจะเอาตัวกลับดูไพ่ฝันเนี่ยเป็นฝันดีเหมือนจะแบบจะมีชัยชนะเหนือศัตรูจะรวยเกี่ยวกับว่าอะไรอ่ะเกี่ยวกับอะไรวะจะมีการเดินทางไกลเกิดขึ้นเหมือนกับจะเกี่ยวกับคนต่างชาติด้วยนะอาจจะเป็นฝันเตือนอะไรสักอย่างอ่ะเรามองอย่างนั้นนะไม่รู้ตีไหมไม่รู้จะตีไปทางไหนดีเพราะว่าไพ่มันก็ขึ้นดีอ่ะไพ
ไพ่มันก็ขึ้นดีนะไม่ใช่ว่าไพ่มันขึ้นไม่ดีแต่เราว่าไพ่มันก็อาจจะเตือนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะจะได้เริ่มชีวิตใหม่เป็นฝันที่ดีอะแหละจะรวยเป็นฝันที่ดีจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จะเปิดใจไม่ค่อยยอมรับความเป็นจริงเท่าไหร่กำลังจะรวยจะได้คืนดีกับคนรักฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแปลว่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝันเห็นรูปปั้นฝันเห็นรูปปั้นเทพเจ้าฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแปลว่าจะมีโชคลาภมีสิริมงคลแต่ที่ดูจากไพ่เนี่ยไพ่มันก็บอกว่าเนี่ยจะได้คืนดีกับคนรักจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จะเปิดใจอะไรใหม่ๆปิดตาข้างเดียวไม่ค่อยยอมรับความจริงอะไรสักอย่างอ่ะแต่จะได้ตังค์ได้ตังค์แล้วก็ในไพ่ทาโร่อ่ะมันก็ขึ้น10เหรียญก็คือรวยจะได้ตังค์จะได้เงินน่ะ10เหรียญน่ะก็คือจะได้เงินจะได้ทองเนี่ยเยอะแยะเลยมีเกณฑ์จะถูกหวยนะอย่างเงี้ยมีเกณฑ์จะถูกหวยมีคนพยายามติดต่อคุณพลังเทพเจ้าการที่ตัวเราอ่ะฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหรือฝันเห็นการที่ตัวเราฝันเห็นเทพฝันเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือฝันเห็นอะไรก็ตามเนี่ยมันแปลว่าประตูบุญของเราอ่ะมันเปิดประตูบุญเนี่ยเปิดรับโชคเปิดรับทรัพย์เล่นหวยได้บางครั้งเนี่ยเล่นเป็นพันก็ไม่ถูกบางทีเล่นไปเนี่ย 2,000 3,000 บางทีเล่นหวยเนี่ย 2,000 3,000 ก็ไม่ถูกเพราะว่าคือไม่มีดวงแต่ถ้าคนมีดวงเนี่ยบางทีคนมีดวงนะบางทีเล่นแบบขำๆอ่ะ4ใบ5ใบบางทีเขาก็ถูกอ่ะคือมันก็เป็นที่ดวงอ่ะคือมนุษย์เราอ่ะเกิดมาหลายภพหลายชาติเนี่ยคือคนเราอ่ะมันก็ทำทั้งความเลวทำทั้งความดีคือสิ่งดีๆที่ตัวเราอ่ะทำให้คนอื่นอ่ะสิ่งดีๆที่ตัวเราอ่ะทำให้อีกหลายคนอ่ะมันก็มีเยอะมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเราทำตัวเราอ่ะทำแต่ความเลวทำแต่ความชั่วมันก็ไม่ใช่คืออย่างตัวเราเนี่ยเราก็ทำสิ่งดีๆอ่ะให้คนตั้งมากตั้งหมายเพราะฉะนั้นนะคะก็คือในความรู้สึกเอ๋อ่ะจริงๆเลยนะ
คือเอ๋คิดว่าการฝันเห็นสวรรค์น่ะไม่ดีเพราะว่ามันแปลว่าเราอ่ะหมดอายุขัยบนโลกเพราะว่าอนาบินทิกะเศรษฐีเนี่ยก่อนจะเสียชีวิตก็ฝันเห็นบ้านวิมานคฤหาสน์ของตัวเองบนสวรรค์เห็นคฤหาสน์ของตัวเองเนี่ยบนสวรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนที่ฝันเห็นสวรรค์เนี่ยไม่ดีอาจจะป่วยตายได้แล้วยิ่งตอนนี้คือโรคระบาดมันก็เยอะโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือควรจะพยายามทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวรมากๆเพื่อต่ออายุไขของตัวเองเนี่ยให้มันยืนยาวก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ